สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่30มิถุนายน2563นะคะอยู่กับดิฉันณัฐนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็อยู่กับเราได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าจอทีวีนะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน True ID ครับถ้าเป็น Facebook ไปที่ TNN Live นะครับและ YouTube ก็ TNN Online นะครับส่วนช่องทาง LINE ครับสแกน QR Code นี่เลยนะครับด้านข้างได้เลยเหมือนกันนะครับหลากหลายจริงๆก็ใช่และ LINE นี่ชอบมากเพราะมีข่าวให้อัปเดตตลอดทั้งวันด้วยใช่ค่ะใครที่ชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะฝากคอมเมนต์พูดคุยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศเรื่องการลงทุนต้องบอกว่าสดใสเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในตลาดสหรัฐตลาดยุโรปรวมถึงตลาดเอเชียที่เปิดมาในเช้าวันนี้บวกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวและบวกแรงด้วยนะครับคือบรรยากาศก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับและที่สำคัญคือวันส่งท้ายสิ้นเดือน3 6 9 12แบบนี้ครับก็ว่ากันว่าจะมี window dressing นะครับก็เป็นเรื่องของระดับราคาที่เดี๋ยวกองทุนเนี่ยจะต้องมีการมาร์คเป็นราคาว่าผลตอบแทนของคุณเนี่ย3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หุ้นใหญ่ๆหลายตัวน่าจะได้รับอานิสงส์นะครับแล้วก็มีอานิสงส์จาก SFFX เป็นพิเศษด้วยสำหรับบ้านเราก็เรียกว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยคาดหวังว่าจะดีนะใช่แล้วก็บวกกับเรื่องของจริงๆเนี่ยโควิดเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ายังกลัวการระบาดรอบ2โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าการที่ยังมีข่าวคลายล็อกอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นพรุ่งนี้สิจะเริ่มต้นคลายล็อกในเฟสที่5นะคะก็บรรยากาศคลายล็อกก็จะไปมีผลต่อพวกราคาน้ำมันนะที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือธุรกิจเศรษฐกิจบางอย่างอาจจะฟื้นตัวจากการคลายล็อกนะคะตัวเลข PMI ของจีนวันนี้ออกมาก็เหนือ50ออกมาดีอีกนะคะก็หนุนบรรยากาศเรื่องการลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยมีข่าวบอกว่าทางรัฐนิวยอร์กเองเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยซีเรียสเรื่องการใส่หน้ากากนะแต่ตอนนี้คือกลัวเซคันด์เวฟมากอยากให้ประธานาธิบดีเนี่ยใส่หน้ากากเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอเมริกันคือแต่ต้องบอกว่าเป็นตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับระหว่างคนพูด2คนคือคนพูดก็คือผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กครับแอนดรูว์คูโอโมนะครับก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องใช้อำนาจสั่งแล้วบังคับแล้วให้คนอเมริกันเนี่ยใส่หน้ากากในที่สาธารณะและเขาก็เน้นตรงนี้นะขีดเส้นใต้ 2-3 เส้นเลยนะฮะแล้วตัวประธานาธิบดีเองก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นแบบอย่างด้วย คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกเวลาไปไหนเนี่ยคือแล้วทีมเขาใส่แล้วอ่ะเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ แต่ว่าคือผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กกับทรัมป์เองก็มีเรื่องมีประเด็นวิวาทกันมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นยังไงจะปิดไม่ปิดจะเปิดเมืองไหมสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าเอ้ยเนี่ยคุณทำตัวเป็นตัวอย่างหน่อยบังคับให้ใส่เลยละกันแต่คือคนอย่างทรัมป์เขาก็ประกาศมาตลอดว่าโควิดไม่ได้น่ากลัวคือเรื่องเศรษฐกิจต้องรีบเปิดหน้ากากเขาบอกเขาก็ไม่อยากใส่ด้วยเหมือนกันแหมก็กลายเป็นประเด็นไปได้นะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยตัวเลขในสหรัฐอเมริกานี่พุ่งสูงมากๆนะคะพุ่งสูงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อวานมีข่าวโบอิ้งนะคะที่เป็นผลทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นไปถึง 14% ถ้ายังจำกันได้737 Max เนี่ยนะคะเป็นเครื่องบินที่เคยร่วงไปประสบอุบัติเหตุตกอ่ะถึง2ครั้ง2รอบติดสุดท้ายก็จะต้องทำการเหมือนระงับเรื่องของการส่งการขายทั้งหลายตอนนี้ปรากฏมีข่าวออกมาว่าเครื่องบินรุ่นนี้นะคะจะกลับมาให้บริการในปลายปีนี้เพราะว่าเขามีการไปทดสอบแล้วก็สำนักงานบริการการบินแห่งชาติสหรัฐเริ่มทดสอบ737 Max เมื่อวานก็เป็นการคาดการณ์นะครับจริงๆแต่ว่าจะบินไปไหนคือคำถามคือตอนนี้ยากอยู่นะเพราะว่าเครื่องที่มีอยู่ก็โดนสั่งกราวไปแล้วนะหมายถึงว่าที่สายการบินซื้อไปแล้วแล้วก็มีข่าวว่าต้องระงับสายการผลิตไปจริงๆเนี่ย737 Max ควรจะต้องได้รับการทดสอบตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับสำหรับในฝั่งสหรัฐแต่ว่าก็โดนเลื่อนออกมาด้วยยังไม่ผ่านด้วยมาเจอโควิดด้วยก็เรียกว่ารับผลกระทบกันมาหนักทีเดียวใช่ค่ะแต่เหมือนที่คุณอ๋อยบอกอะถ้าเกิดสอให้ส่งได้จริงใครจะซื้อตอนนี้ใครจะซื้อใช่เพราะว่าที่มีอยู่ก็กราวกันเยอะแล้วนะฮะแล้วบรรดาสายการบินตอนนี้ล้มละลายปลดคนคนขายจะขายใครนั่นสิฮะก็เหมือนถ้าเกิดคิดถึงสภาพรถยนต์ฮะตอนนี้เราไม่อยากออกท้องถนนจะขายใครได้นะใช่ค่ะนะคะแต่ว่าประเด็นที่ฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าทางจีนเองก็ระงับวีซ่านะคะสหรัฐก็ระงับวีซ่าของประชาชนจีนบางส่วนนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในฮ่องกงอันนี้ก็รอดูว่ามันจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนหรือเปล่าครับก็ถึงบอกครับวันนี้ก็หวังว่าจะเขียวนะฮะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าไปโดนบรรยากาศเรียกว่าเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามากระทบเนี่ยอันนี้
มันแก้อะไรไม่ได้จริงๆครับถูกต้องนะคะส่วนเรื่องของทองคำนะคะคุณผู้ชมเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ถ้านับมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีการปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 16% นะคะถ้าเป็นราคาในประเทศเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเกือบจะ 20% แล้วเหมือนกันช่วงก่อนหน้าบาทอ่อนนะฮะถูกต้องนะคะก็มีมุมมองจากทางด้าน YLG เผื่อว่าใครมองว่าเอ๊ะหุ้นเนี่ยผันผวนเหลือเกินจับทางไม่ถูกนะคะอยากจะกลับเข้าไปดูราคาทองคำนะคะก็ต้องบอกว่าทาง YLG เนี่ยมีการประเมินนะว่าทองคำในตลาดโลกมีโอกาสจะปรับขึ้นไปที่ระดับ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดเดิมในปี2554ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ยังไม่ 1,800 เลยแต่เขาบอกว่าปีนี้มีโอกาสจะไปถึง 1,920 เลยทีเดียวนะคะแต่ระยะใกล้ๆเขาบอกมันมีโอกาสจะไปทดสอบที่ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเนื่องจากว่าท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับฐานลงมาแต่ก็ลงไปไม่มากถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าราคาทองคำจะย่อลงไปไม่เยอะแนวรับที่ประเมินคือ 1,750 ถึง 1,747 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็เขาบอกปัจจัยที่มันอาจจะเป็นตัวหนุนคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะบาทก่อนหน้านี้อ่อนแต่พอมาเจอบาทแข็งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทองมันไปได้ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เขาก็บอกว่ามันก็มีออปชันในการลงทุนคือทางเลือกในการลงทุนอาจจะไป TFX นะคะตอนนี้มีทั้งGo Online Future นะคะสามารถซื้อขายได้ด้วยดอลลาร์สหรัฐแบบ Real Time เขาก็บอกว่าถ้านักลงทุนที่ไม่ต้องการเจอความผันผวนค่าเงินก็มาอันนี้หรือจะเป็น Go Future ปกติถ้าเป็นการเทรดด้วยเงินบาทนะคะก็สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งได้แล้วก็ทำป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในทองคำแล้วก็กลุ่มร้านทองด้วยมี5ปัจจัยที่ต้องตามคือความเสี่ยงของ Second Wave COVID-19 นะคะการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดการทำ QE แบบไม่จำกัดวงเงินแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต่ำไปจนถึงปี2565สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีนอินเดียสหรัฐอิหร่านเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เรื่องของ SPDR ที่เข้าซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นเป็น5ปัจจัยบวกที่จะหนุนทองให้ขึ้นไป 1,920 ตอนนี้คือจริงๆธนาคารกลางแต่ละประเทศหลายแห่งนะครับยังเก็บทองอยู่นะฮะแล้วก็สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของโลกก็ยังเก็บทองกันอยู่นะครับเท่าที่พูดคุยกับผู้ค้าทองคำก็เหลือแต่รายย่อยนี่แหละฮะตอนนี้ที่ยังยิ่งขึ้นยิ่งขายนะครับก็ เป็นมาจากที่อาจจะสวนทางกันส่วนการลงทุนครับในตลาดหุ้นหรือว่าตราสารหนี้เองก็ตามนะครับคนก็ดูมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันคือกตก็ไปสำรวจมานะครับว่าเป็นยังไงปรากฏเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเลยฮะที่ไปสำรวจมา 1,270 รายนะครับบอกว่าจะเพิ่มการลงทุนครับในช่วง1ปีข้างหน้าแล้วก็บอกว่าในกลุ่มที่ลงทุนเนี่ยก็มีอยู่บางส่วนที่ลงทุนก่อนที่โควิด19จะมาบางส่วนบอกว่าเป็นนักลงทุนรายใหม่นะครับประมาณสัก 25% ด้วยส่วนจะไปลงทุนตราสารนี่ก็บอกว่าจะเพิ่มขึ้นฮะจากตอนแรกเนี่ยบอกว่า 3.6 ที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนกลายเป็นว่ามิถุนายนถึงสิงหาคมจะเพิ่มเป็น 7.2% นะครับก็เรียกว่ามีความมั่นใจในการลงทุนทั้งหุ้นทั้งหุ้นกู้และก็บอกว่ามีปัจจัยที่จะเข้ามากระทบครับกับเทรนที่จะเปลี่ยนไปมี5เรื่องที่จะกระทบกับตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นนะครับอย่างแรกก็คือ business growth imbalance ครับก็คือปกติเนี่ยธุรกิจไปไหนไปกันดีดีด้วยกันแย่แย่ด้วยกันแต่ในอนาคตธุรกิจที่แข็งแกร่งกว่าครับน่าจะโตได้แล้วก็อยู่รอดได้แต่อะไรที่อ่อนแอกว่าก็อาจจะติดลบได้นะครับ2ก็จะเป็น tech empowered individuals ครับเป็นการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคลจะมีมากขึ้น3เป็น tech empowered organizations ก็คือห้างร้านเดี๋ยวนี้ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับ4ก็จะเป็น VUCA world ครับความผันผวนโลกจะมากขึ้น5ก็จะเป็นเรื่องของ contactless business relationship ก็คือเดี๋ยวนี้เจอกันน้อยลงและออนไลน์กันมากขึ้นก็ยังมีการพูดอีกนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับของทางกลต.คุณพงพิษพินสายก็บอกว่าจะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีผลกระทบกับตลาดทุนด้วยก็คือ New Direction of the Global Allocal Capital Flow ครับการไหลเงินอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะก็จะเป็นไปตามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นแบบไหนความคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยจะต่างไปจากเดิมแล้วสองก็จะเป็น lower for longer return ครับอัตราการเติบโตบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าผลตอบแทนมันจะลดลงไปด้วยแล้วอัตราดอกเบี้ย ก็จะต่ำไปนานๆสามก็จะมีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับเราต้องรับมือต้องดูรู้จักทำความเข้าใจนะฮะ
4จะเป็นกลุ่มแบบฟากาพีเพิลฟากาเวลส์ครับคนที่เปราะบางมากๆรับผลกระทบได้น้อยเนี่ยนะฮะเวลารับผลกระทบเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าต้องมีการเอาเงินออมออกมาบ้างหรือว่าเอาเงินบางส่วนนะครับออกมาใช้จ่ายด้วยคืออันนี้ก็จะเป็นผลนะฮะเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วกระทบกับการลงทุนในตลาดของนักลงทุนนี่แหละฮะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะหลังโควิดไปแล้วถึงแม้ว่าจะเริ่มคลายล็อกเนี่ยแต่ว่าการลงทุนต้องมีการปรับเปลี่ยนช่วงหน้าเนี่ยพาไปคุยกับนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็พาไปคุยกับMaybank Kim Eng นะคะเลือกเฟ้นหุ้นเด่นในช่วงโควิดจะสู้โควิดแล้วเลือกหุ้นตัวไหนดีนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ